ทำคนฟังเขินแห่โยงถึงแอปเปิดคำพูดนนกุลเผยชัดทำไมอยากลองเล่นเป็นพ่อลูกอ่อนตอนอายุยังน้อยอีกหนึ่งหนุ่มที่ฮอตสุดๆในตอนนี้คงหนีไม่พ้นพระเอกหนุ่มหน้าใสนนกุลหรือนนชานนท์ที่ถูกเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตจับตามองเป็นอย่างมากทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจบอกเลยว่าตอนนี้ลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมแบบสุดๆอย่างที่ใครหลายคนรู้กันดีว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหนุ่มนนกุลได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักซึ่งเจ้าตัวยอมรับแบบแมนๆเลยว่าตอนนี้กำลังจีบนางเอกรุ่นพี่แอปทักษอรหลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหารักด้วยใจเธอจนได้พูดคุยกันมากขึ้นเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นความรู้สึกชอบจนเปิดเผยความในใจกับอีกฝ่ายและก็คุยกับพี่แอปแค่คนเดียวทำเอาทั้งบรรดาคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆที่เชียร์คู่นี้อยู่ถึงกับเฮลั่นและแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันยกใหญ่แม้ว่าทางฝั่งของพี่แอปแต่ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มากนักแต่ไม่ว่าทั้งคู่จะออกมาเคลื่อนไหวอะไรผ่านโซเชียลก็ถูกหลายคนแห่เข้ามาแซวกันไม่หวาดไม่ไหวเล่นเอาเขินกันเลยทีเดียวนนกุลลั่นกลางรายการอยากเป็นพ่อลูกอ่อนล่าสุดหนุ่มนนกุลได้ควงนักแสดงหนุ่มใบระพีพงศ์ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการปากต่อปาก EP 18ที่มีสาวซานนี้เป็นพิธีกรซึ่งในเทปนี้จะเป็นการพูดคุยเรื่องการทำงานในซีรีส์วายเรื่องหอมกลิ่นความรักที่นนกุลกับใบเล่นด้วยกันงานนี้ก็ยังได้เมาท์มอยเรื่องของแต่ละคนซึ่งนนกุลก็โดนเมาเรื่องติดบอร์ดเกมมากทำให้บางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องชีวิตประจำวันนนกุลก็เล่าว่าค่อนข้างง่ายๆถ้าวันไหนหยุดว่างๆก็มีนอนไปฟิตเนสแต่ส่วนใหญ่อยู่บ้านนอนอ่านการ์ตูนและดูซีรีส์และมาถึงคำถามปิดท้ายเมื่อซานนี้ถามว่ามีบทไหนที่รู้สึกอยากรับเล่นอีกไหมซึ่งนนกุลก็ตอบว่าอยากเล่นแนวแอคชั่นจริงๆเคยเล่นมาแล้วแต่ก็อยากลองแนวแบบจอห์นวิกที่ต้องซ้อมหลายเดือนกว่าจะมาถ่ายฉากหนึ่งแต่ที่เหมือนพอจะเป็นไปได้นะตอนนี้พวกบทพ่อลูกอ่อนอะไรอย่างนี้แบบมีลูกตอนอายุยังน้อยถามว่าทำไมถึงอยากเล่นก็แค่อยากลองดูเฉยๆครับเหมือนเราต้องเล่นกับเด็กแล้วเราอยากรู้ว่าความรักลูกมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าสมมุติในอนาคตวันหนึ่งผมมีลูกจริงๆมันก็คงรู้แหละว่ารักลูกเป็นยังไงแต่ผมแค่อยากลองดูว่าในช่วงเวลาที่ผมยังไม่มีลูกเนี่ยแล้วต้องเล่นกับความรู้สึกที่ว่าถ้าเรามีลูกมันจะต้องยังไงหลังจากที่รายการเทปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาแฟนๆอดไม่ได้เข้ามาแซวกันสนั่นถึงเรื่องที่หนุ่มนนกุลอยากลองรับบทพ่อลูกอ่อนงานนี้ยังโยงไปถึงแอปทักษอรอีกด้วยอาทิว้ายชานนท์อยากลองเป็นพ่อลูกอ่อนแล้วหนึ่งฮ่าๆๆสมกับเป็นเด็กเนิร์ดจริงน่ารักน่าเอ็นดูอยากเล่นบทมีลูกแล้วหนึ่งตอนที่อายุยังน้อยเธอโอ๊ยทำไมเขินรีดคุณชานนท์เขาอยากมีลูกแล้วนะทุกคนฉันเขินแทนพี่แอปแล้วปีหน้าแต่งเลยเพราะชานนท์หวานร้อยกรี๊ดคุณชานนท์มากอยากได้บทพ่อลูกอ่อนน้องนนท์วางแผนมากบทพ่อลูกอ่อนจ้า